วันแรกอะค่ะวันนี้เราเห็นหน้าตาของสวชุดใหม่แล้วความหวังกับสวชุดใหม่เรามีมากน้อยแค่ไหนผมก็คงคิดว่าต้องมีคำนึงถึงกระบวนการนะครับว่ากระบวนการต้องการให้เป็นตัวแทนของภาควิชาชีพภาคอาชีพเนี่ยว่าตอบโจทย์หรือเปล่าแล้วก็คงจะต้องให้โอกาสสวชุดใหม่ในการทำหน้าที่แล้วก็ให้ประชาชนช่วยกันพิสูจน์ข้อกล่าวหาต่างๆรวมถึงกกต.เองก็คงจะต้องดูแลในเรื่องไม่ใช่ว่าเหมาะสมทั้งอาชีพไม่อาชีพอย่างเดียวแต่ว่าต้องดูว่ามันมีเรื่องของวิธีการศึกษาหรือมีข้อมูลที่มันไม่ตรงกับนั้นไปก็เห็นว่ามีใบซ้อเป็นคนหนึ่งขึ้นก็คงจะสวชุดใหม่จะเป็นความหวังให้กับสภาผู้แทนราษฎรได้ไหมคะก็ต้องรอดูกันต่อไปครับผมคิดว่าได้ผลว่าร่วมการประชามติของการประชุมว่าน่าจะมีปัญหาจริงแต่จะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรก็ไม่มีข้อยุติผมก็เลยเสนอกับประธานกรรมธิการคุณฟรังซิมันโรมว่าให้ประสานไปยังทางสิงคโปร์ว่าปีที่แล้วเมื่อมีรีพอร์ตนี้ว่าอยู่ที่สิงคโปร์แล้วรัฐบาลสิงคโปร์ทำการตรวจสอบอย่างไรกระบวนการเราก็ทำกระบวนการไปแล้วก็คงใช้โอกาสนี้ถามไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศว่ามีคนหนึ่งก็มีจุดมุ่งเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจในเมียนมาแล้วก็การบริการของด้วยนี่ค่ะเพราะว่ายังไม่มีการออกมาชี้แจงเหมือนอย่างที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์ชี้แจงว่ารับเรื่องนี้ไม่ได้แล้วก็ท่านต้องการสอบสวนเรื่องนี้ในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเองเท่าที่ผมฟังยังไม่เห็นมีคอมเมนต์เรื่องนี้ไม่มีแถลงการณ์เรื่องนี้ก็เรียกร้องที่รัฐมนตรีต่างประเทศ